ถือเป็นอีกมรสุมครั้งใหญ่ของเชลซีสโมสรฟุตบอลในกรุงลอนดอนของอังกฤษที่มีโรมันอับราโมวิชมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเป็นเจ้าของและกำลังถูกเล่นงานโดยรัฐบาลอังกฤษด้วยเหตุที่มีความใกล้ชิดกับวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียล่าสุดได้ถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติมเมื่อ10มีนาคม2565ทั้งห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินห้ามทำธุรกรรมการเงินและห้ามเดินทางนั่นจึงส่งผลกระทบต่อสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ในทันทีเพราะถือเป็นทรัพย์สินของโรมันและหมายความว่าเชลซีจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้ไม่ว่าจะเป็นการห้ามจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันโดยอนุญาตให้เพียงแค่ผู้ที่ซื้อตั๋วปี 28,000 คนสามารถเข้าชมได้ห้ามเซ็นสัญญาซื้อขายนักฟุตบอลรวมไปถึงการต่อสัญญานักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาในปีนี้ส่วนการขายสโมสรนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อโรมันไม่ได้รับผลประโยชน์จากรายได้ของการขายทีมโดยเด็ดขาดแม้จะมอบให้การกุศลก็ไม่ได้เช่นกันโดยเชลซีได้รับอนุญาตให้ลงแข่งขันได้และอนุญาตให้นักฟุตบอลและพนักงานราว 1,400 คนได้รับเงินเดือนตามปกติและยังอนุญาตให้ใช้จ่ายเงินบางส่วนเพื่อจัดการแข่งขันโดยให้วงเงิน 20,000 ปอนด์สำหรับใช้จ่ายในเกมเยือนแต่จะต้องพิสูจน์ด้วยว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลซึ่งตรงนี้กระทบสู่การอำนวยความสะดวกในการไปแข่งขันนอกประเทศอย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังถูกห้ามรับรายได้จากการขายสินค้ารวมไปถึงของที่ระลึกยกเว้นรายได้จากการถ่ายทอดสดการแข่งขันขณะที่ทรีบริษัทโทรคมนาคมในอังกฤษก็รับลูกรัฐบาลด้วยการระงับการเป็นสปอนเซอร์บนหน้าอกเสื้อแข่งพร้อมสั่งให้ถอดโลโก้ออกจากชุดและป้ายรอบสนามชั่วคราวโดยทรีเพิ่งเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ไปเมื่อปี2563โดยมูลค่า40ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งคาดว่าการประกาศเช่นนี้เพื่อไม่ให้กิจการของตนเองถูกลุกหลงจากการคว่ำบาตรไปด้วยส่วนไนกี้ผู้ผลิตชุดแข่งขันก็มีรายงานว่าอาจยกเลิกสัญญาสนับสนุนทีมมูลค่า55ล้านปอนด์ต่อปีด้วยเช่นกันปัจจุบันคาดการว่าสโมสรเชลซีมีมูลค่าราว 3,000 ล้านปอนด์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมหาเศรษฐีหลายชาติต่างยื่นข้อเสนอต่อโรมันเพื่อที่จะเป็นเจ้าของคนใหม่แล้วโดยอังกฤษอ้างว่าโรมันเป็นเจ้าของกิจการผลิตเหล็กกล้าและเหมืองแร่ป้อนให้กองทัพรัสเซียผลิตรถถังซึ่งเกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครนด้านเชลซีได้ออกแถลงการเตรียมหารือกับรัฐบาลถึงขอบเขตการอนุญาตและขอแก้ไขใบอนุญาตเพื่อให้สโมสรดำเนินการได้ตามปกติขณะที่โรมันก้าวเข้ามาซื้อกิจการตั้งแต่ปี2546แล้วทุ่มทุนปั้นทีมจนสร้างประวัติศาสตร์สโมสรคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยแชมป์ FA คัพ5สมัยแชมป์ลีกคัพ3สมัยแชมป์ยูโรป้าลีก2สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัยล่าสุดเชลซีแม้ว่าจะเจอวิกฤตหนักแต่ก็ยังบุกไปชนะนอริชซิตี้ถึง3ประตูต่อ1รั้งอันดับ3บนตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดิม